เป็นคนลังเลสงสัยไม่มั่นใจว่าจะปฏิบัติแนวไหนดีรู้สึกว่ามีความทุกข์มากทุกครั้งที่เกิดอาการนี้คืออยากบรรลุธรรมเพราะรู้ว่าชีวิตมีความทุกข์เลยตั้งใจปฏิบัติมากแต่ไม่สามารถตกลงปลงใจได้ว่าจะปฏิบัติแนวไหนผมก็เคยมีความทุกข์แบบนั้นแหละนะจริงๆผมโชคดีกว่าคนยุคนี้คือหนังสือเล่มแรกที่ทำให้ผมบอกกับตัวเองว่าผมเป็นพุทธเนี่ยนะคือหนังสือที่นะของอาจารย์ธรรมรักษาวิธีเจริญวิธีทำสมาธิวิปัสสนานะซึ่งท่านยกเอาพุทธพจน์มาเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาความเห็นของท่านขึ้นมาเป็นตัวตั้งผมก็เลยได้อ่านพุทธพจน์ก่อนนะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ายังไงเกี่ยวกับการเจริญสติเกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐานคือชื่อเต็มๆนะคือเจริญสติปัฏฐานนะฮะมันความสงสัยเลยน้อยแต่ว่าผมก็สงสัยอยู่ดีคือเคยมีความทุกข์อยู่ว่าพออ่านหนังสือเล่มนั้นจบแล้วไปอ่านหนังสือเล่มอื่นไปฟังครูบาอาจารย์ท่านอื่นนะสำนักอื่นที่ช่วงนั้นยังไม่หลากหลายเท่าขนาดนี้แต่ว่าก็มีมากแล้วพอสมควรเนี่ยนะบางเจ้าก็บอกว่าต้องให้เห็นนิมิตอย่างโน้นอย่างนี้ถึงจะเป็นตัวตัดเชือกนะตัดสินว่าได้ถึงมรรคผลแล้วนะหรือบางทีเนี่ยไปฟังคนนอกศาสนานะย้อนกลับมาพูดถึงพุทธศาสนาในแบบที่ชวนให้นึกว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เกิดความค่อยเผลอนะเพราะว่าณเวลานั้นเรายังไม่รู้จริงว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงอะไรกันแน่บอกว่านิพพานเนี่ยนิพพานเป็นยังไงมันไม่สามารถที่จะเห็นล่วงหน้าณจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมองไปที่ปลายทางไม่ได้นะว่าถึงนิพพานแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมีความสุขยังไงนะนิพพานหน้าตาเป็นยังไงแล้วคนที่ปฏิบัติถูกปฏิบัติชอบเนี่ยจะต้องมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะเป็นพระอริยะแล้วเนี่ยนะหน้าตาจะหล่อขึ้นหรือเปล่าหรือว่าสวยขึ้นหรือเปล่านะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่เป็นที่เข้าใจณวันแรกณปีแรกหรือณ10ปีแรกนะมันก็ยังเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดความทุกข์เกิดความกังวลสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนะเพราะทราบแล้วว่าการบรรลุมรรคผลเป็นสิ่งที่ประเสริฐเหนือกว่าการได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแม้แต่พระโสดาบันนะที่ถือว่าเป็นอริยะขั้นต่ำสุดพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดีกว่าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิซะอีกดีกว่าคนที่มีสิทธิ์ครองโลกซะอีกเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยตายไปยังตกต่ำได้จากบาปกรรมที่ต้องทำไปนะอย่างคนที่เป็นจักรพรรดิทั้งหลายเนี่ยมันฆ่าไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนนะไปสั่งทั้งสั่งฆ่าแล้วก็ฆ่าที่มือตัวเองเนี่ยนะจบจากความยิ่งใหญ่ในโลกมนุษย์ก็อาจจะนะพุ่งแล้วลงไปสู่อบายภูมิไปรับความทุกข์ทรมานร้อนบ้างถูกเสียบแทงบ้างด้วยอาวุธของนรกของภพภูมิแห่งความเป็นเปรตแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในโลกมนุษย์ต่อให้เป็นพระโสดาบันจนๆนะยากจนก็มีความรุ่งเรืองทางใจขึ้นมานะมีความสุขมีความเบามีความยึดมั่นถือมั่นน้อยนะแล้วไอ้ความสำคัญผิดที่ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเป็นตนหรือว่ามีอัตตาใดอัตตาหนึ่งเป็นตัวของตนเนี่ยมันหายไปแล้วถูกล้างขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทำบาปทำกรรมเลยไม่มีนะที่จะยึดมั่นถือมั่นถึงขนาดใจกล้าหน้าด้านไปฆ่าคนอื่นเขาไปชิงทรัพย์คนอื่นเขาเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วเมื่อต้นเหตุหรือว่าหัวเชื้อของบาปของกรรมมันไม่มีไออบายภูมิเบื้องหน้าเลยไม่มีตามไปด้วยก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่นะก็ตัดทางที่จะลงอบายภูมิทันทีไม่ว่าจะทำบาปทำกรรมมาแค่ไหนก็ตามนะมันมาจบที่ตรงนั้นเนี่ย
นะมันจะต้องได้รับผลของบาปของกรรมในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละนะมันไม่ได้ตามไปโดนลงโทษหนักเข้าขั้นไปสู่อบายภูมิเนี่ยเพราะรู้อย่างนี้เพราะเข้าใจอย่างนี้คนที่เป็นชาวพุทธนะที่รู้อย่างนี้เนี่ยก็เลยเกิดความรู้สึกนะตัวเองเนี่ยนะปรารถนาที่จะได้บรรลุอย่างน้อยที่สุดโสดาปัตติผลแล้วก็เกิดความทรมานใจเกิดความทุกข์เมื่อยังไม่เห็นวี่แววว่าตัวเองจะทำได้พระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสบอกนะอย่างชัดเจนอยู่ในสติปัฏฐานอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านบอกว่าถ้าทุกข์เพราะกระวนกระวายถ้ากระสับกระส่ายอยากได้มรรคผลให้ถือว่าเราได้เห็นทุกขเวทนาอันเกิดจากการปรารถนาสิ่งสูงคือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่มีอามิตรล่อใจไม่ใช่มีเหยื่อล่อแบบโลกๆแต่เป็นเหยื่อล่อในแบบที่มันเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณโดยตรงนะเกี่ยวข้องกับไอ้ความก้าวหน้าในการเจริญสติปฏิบัติธรรมนะเมื่อเราพิจารณาอยู่นะครับว่าความทุกข์อันเกิดจากความลังเลสงสัยหรือว่าความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นพระโสดาบันมันเป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งเรานิยามชัดเจนไปแล้วเนี่ยต่อไปเวลาเกิดความกระวนกระวายอยากได้อยากดีขึ้นมาอยากมีอยากเป็นแบบเขานะมันก็จะได้มีหลักการที่จะโต้ตอบกับความทุกข์แบบนั้นคือให้เห็นว่าเป็นแค่ความทุกข์ชนิดหนึ่งเป็นแค่ความทุกข์แบบที่ไม่ได้มีเหยื่อล่อแบบโลกแต่เป็นเหยื่อล่อทางใจนะว่าจะได้เลื่อนภพเลื่อนขั้นนะเลื่อนสภาวะและยังเลื่อนไม่ได้ก็เลยมีความกระวนกระวายเราก็ดูโดยความเป็นทุกข์ชนิดหนึ่งความทุกข์เราพิจารณาไปนะว่ามันมีอยู่หลายแบบความทุกข์อันเกิดจากความลังเลสงสัยในเรื่องของสำนักปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งความทุกข์อันเกิดจากการไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ได้เลื่อนตำแหน่งนะในองค์กรไม่ได้เงินเดือนตามที่ต้องการไม่ได้โบนัสอย่างใจหรือว่าความทุกข์อันเกิดจากการที่บุคคลนั้นเป็นที่รักจากไปก่อนวัยอันควรหรือว่าจากไปเมื่อถึงวัยอันควรแล้วก็ตามนะเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความทุกข์ทางใจเหมือนกันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าถูกจำแนกด้วยเหตุการณ์ภายนอกหรือภายในประเด็นคือถ้าเราเป็นนักจำแนกความทุกข์ว่าทุกแบบไหนมาจากความอยากได้เรื่องข้างนอกเหยื่อล่อข้างนอกทุกแบบใดมันเกิดขึ้นจากการอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นทำนะมันจะค่อยๆฉลาดขึ้นจิตเนี่ยจะค่อยๆฉลาดขึ้นนะว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นแค่ความทุกข์อันเกิดจากการแล่นตามเหยื่อล่อไปแบบไม่บัญญัติบัญญัติต่อเมื่อมีสติเห็นว่าความทุกข์ทั้งปวงไม่ว่าจะทุกข์แบบไหนนะมันถูกนับอายุได้ด้วยลมหายใจทั้งสิ้นเหมือนกันอย่างตอนนี้นึกขึ้นมาวันนี้เจอศัตรูคู่อาฆาตที่ทำงานด่ามาเจ็บๆด่ามาเสียๆหายๆหรือว่าทำท่าทำหน้าทำตาหยิ่งยโสใส่นะแล้วมันเจ็บใจไอ้ความเจ็บแบบนี้พอมันจี๊ดขึ้นมาพอมันอึ้งๆงงๆหนักๆทางใจมืดๆขึ้นมาเนี่ยรู้สึกแล้วว่าเออเนี่ยเรากำลังเจ็บใจเกิดความทุกข์ทางใจอันเกิดจากการนึกถึงไอ้คู่อริหรือว่าปฏิปักษ์หรือว่าศัตรูนะแต่พอทำไปทำมานะไม่เอาละไม่คิดถึงศัตรูละไปปฏิบัติธรรมดีกว่าไปสวดมนต์มีความสุขดีนะสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิเสร็จรู้สึกว่างๆแล้วก็เกิดความรู้สึกเอ๊ะทำไม
เราก็รู้สึกว่างๆไม่มีตัวไม่มีตนแล้วนะทำไมมันไม่บรรลุมรรคผลสักทีไอการบรรลุมรรคผลหน้าตาเป็นไงหรือว่าไอตรงนี้เนี่ยที่มันกำลังนิ่งๆว่างๆอยู่นี่แหละคือมรรคผลนะคือสงสัยไปสงสัยมาเกิดความทุกข์ว่าเออเราทำไมไม่บรรลุมรรคผลสักทีเออเราปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเส้นทางที่จะบรรลุได้แน่หรือเกิดความทุกข์เกิดความกระวนกระวายขึ้นมาณขณะนั้นนะแทนที่จะกระวนกระวายต่อแบบไม่รู้อีโนอีเนไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรก็ให้บอกตัวเองว่าเออเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะความกระวนกระวายความปั่นป่วนของจิตเนี่ยมันไม่นิ่งเนี่ยนี่แหละเรียกว่าความทุกข์ความทุกข์แบบที่ไม่ต้องอาศัยเหยื่อล่อข้างนอกไม่ต้องอยากไม่ต้องแค้นแต่ว่าคิดขึ้นมาเองแล้วก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเองอยากได้อยากดีนี่แหละพอรู้สึกว่าไอ้แบบนี้ก็เป็นความทุกข์อีกชนิดหนึ่งมันจะเริ่มเกิดความเข้าใจขึ้นมารางๆว่าทุกข์เพราะว่าคิดถึงศัตรูทุกข์เพราะว่าไม่ได้มรรคผลสักทีมันเป็นความกระสับกระส่ายทางใจเหมือนกันและความกระสับกระส่ายทางใจนั้นถูกนับอายุได้เนี่ยนะลมหายใจนี้มันกำลังทุกข์มากอีกลมหายใจต่อมาความกระวนกระวายความปั่นป่วนนั้นลดระดับลงเพราะว่าเราไม่ไปคิดต่อแต่เรามาสังเกตดูอยู่ว่าเออความทุกข์ความกระวนกระวายเนี่ยมันมากขึ้นหรือว่าน้อยลงเนี่ยนะอันนี้ไม่มีสำนักนะมันมีแต่ความจริงว่าเราทำได้ถ้าเราทำได้แล้วเห็นไปเรื่อยๆว่าความทุกข์มันไม่เที่ยงเห็นไปเรื่อยๆว่าจะทุกข์ไหนๆมันก็แสดงความไม่เที่ยงได้เหมือนกันตรงนี้จิตวิญญาณของเรานะมันจะเริ่มเปลี่ยนสภาพจากดิบเป็นสุกงอมขึ้นสุกงอมทางปัญญาคำว่าสุกงอมทางปัญญาเนี่ยนะหมายความว่าเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะรู้สึกขึ้นนำขึ้นมาก่อนว่าเดี๋ยวความทุกข์แบบนี้มันก็จะหายไปนี่เรียกว่ามีอนิจจสัญญาแล้วคือมีความรู้สึกว่าอะไรอะไรมันไม่เที่ยงพอความรู้สึกว่าอะไรอะไรไม่เที่ยงหรือว่าอนิจจสัญญานั้นนะถูกบ่มเพาะหรือว่าสั่งสมให้มากมากขึ้นมากขึ้นมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองว่าทุกสภาวะที่ถูกรู้ถูกเห็นอยู่มันไม่ใช่ตัวเรามันได้ข้อสรุปขึ้นมาเองหลังจากที่เห็นความไม่เที่ยงได้ชัดเจนต่อเนื่องนานพอแล้วก็หลากหลายพอคือบางคนเนี่ยนะไปเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วก็นึกว่าพอแล้วนะคือพูดง่ายๆมีท่าไม้ตายพอเจริญสติขึ้นมาเนี่ยจะต้องเข้าไปเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นความฟุ้งซ่านแล้วก็นึกว่าเราได้เห็นความไม่เที่ยงครบแล้วจริงๆอาจจะเรียกได้ว่าเรายังไม่เห็นอะไรเลยนะถ้าจะเห็นในแบบที่จะให้เกิดข้อสรุปว่ากายนี้ใจนี้เป็นอนัตตาจริงๆมันต้องเห็นความหลากหลายอย่างเช่นที่พูดถึงไปนี่แหละเมื่อพูดถึงการเห็นความทุกข์การเห็นความกระวนกระวายใจเราต้องเห็นให้ครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นทุกข์ที่เรานึกว่ามันทนไม่ได้มันปกกลัดหนองนะไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำลายความทุกข์นี้ทิ้งลงไปจนกระทั่งทุกข์เล็กๆน้อยๆอันเกิดจากความหงุดหงิดเฮ้ยเมื่อกี้ลืมนะลืมเอาของออกมาจากบ้านต้องกลับไปเอาอีกทีนะหงุดหงิดตัวเองเนี่ยไอ้ความทุกข์แบบนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันเราไม่เผลอนะเราไม่เผลอปล่อยโอกาสให้ความทุกข์นั้นเกิดขึ้นแบบศูนย์เปล่าเราเก็บมาพิจารณาเก็บมาดูหมดว่าความไม่เที่ยงแม้แต่หงุดหงิดตัวเองง่ายๆมันก็สามารถถูกสังเกตได้นะความไม่เที่ยงในแบบที่กระวนกระวายทุกอกกลัดหนองมันก็ถูกรู้ได้ความไม่เที่ยงในแบบที่เนี่ยนะตัวคำถามเนี่ยก็คือว่าอยากได้มรรคผลสงสัยแนวทางของสำนักต่างๆนะความทุกข์แบบนี้ก็ถูกรู้ได้สรุปแล้ว
มันได้เห็นว่าทุกทั้งปวงไม่ว่าจะชนิดไหนๆมันไม่เที่ยงหมดอย่างนี้มันถึงจะฉลาดจริงแล้วรู้สึกขึ้นมาจริงๆว่าทุกทั้งปวงทุกขเวทนาทั้งหลายนะไม่ว่าจะมีมากมายกี่ชนิดล้วนแล้วแต่แสดงความไม่เที่ยงได้ทั้งสิ้นแล้วเวลาที่เรากำลังพิจารณาความทุกข์อันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้วินาทีนี้เราก็จะเห็นว่าทุกนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในทุกส่วนใหญ่เป็นทุกชนิดหนึ่งในทุกอีกหลายๆชนิดนี่แหละตัวนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า เป็นการเห็นเวทนาในเวทนานะเนี่ยยกมาพูดขออนุญาตพูดนิดนึงเพราะหลายคนเคยเห็นคำว่าเวทนาในเวทนาแล้วไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่ายังไงนะบางสำนักตีความไปโน้นเลยบอกว่าเวทนาในเวทนาคือเป็นนิมิตเข้ามาอยู่ข้างในอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคือเวทนาในเวทนาก็คือเวทนาชนิดหนึ่งในเวทนาอีกหลายๆชนิดนะเหมือนกับเราเข้าป่ามันมีต้นไม้นานาพันธุ์นะต้นไม้หลายชนิดหลายพันธุ์เราไปอยู่กับใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งนะเราก็จะรู้ขึ้นมาว่าต้นไม้ต้นนี้ที่เรานั่งอาศัยบังเงาอยู่เนี่ยนะเป็นแค่ต้นไม้ต้นหนึ่งในป่าไม่ใช่ต้นไม้ทั้งหมดไม่ใช่ต้นไม้ต้นเดียวป่านี้ไม่ได้มีต้นไม้อยู่ต้นเดียวป่านี้ไม่ได้มีต้นไม้อยู่แค่พันเดียวนะมันจะมีความรู้ขึ้นมาว่านี่เป็นหนึ่งในหลายร้อยหลายพันเช่นกันเวลาเราพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตหรือว่าธรรมในธรรมเนี่ยมันต้องรู้ให้หลากหลายมันต้องรู้ให้ครบนะไม่ใช่ไปเอาท่าไม้ตายไปจ้องดูให้เห็นอนิจจังหรือว่าเห็นอนัตตาของภาวะใดภาวะหนึ่งแบบจำเพาะเจาะจงแบบนั้นมันคับแคบแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ข้อสรุปทางใจเป็นสมาธินะมันจะเพ่งเล็งไปยึดเอาอนิจจังท่าไม้ตายหรือว่าอนัตตาท่าไม้ตายนะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่เกิดการปล่อยวางที่แท้จริงเพราะว่าการปล่อยวางที่แท้จริงนะมันจะต้องดูว่าเรายึดอะไรอยู่บ้างเราไม่ได้ยึดอยู่แค่ความฟุ้งซ่านว่าเป็นตัวเราเราไม่ได้ยึดอยู่แค่ความทุกข์ชนิดใดชนิดหนึ่งว่าเป็นตัวเราแต่เราเกิดความรู้สึกว่าเนี่ยทั้งกายทั้งใจเนี่ยนะที่มันมีความหลากหลายมันไปเจออะไรแล้วรู้สึกยังไงอยากอะไรหรือว่า อยากหลบหนีสิ่งไหนเนี่ยนะเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นตัวก่อตัวกระตุ้นให้เกิดอุปาทานว่าเป็นตัวเราเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะถอนอุปาทานนั้นนะเราก็ต้องถอนออกเหมือนถอนเสาออกให้ครบทุกต้นนะมันปักอยู่ที่ไหนกี่แห่งก็ตามเนี่ยเราไล่ถอนหมดมันถึงจะครบไอ้ความเป็นอัตตาเนี่ยมันจะถึงจะถอนออกจากความรู้สึกของเราได้นะ